สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีนะคะเจ้าเก่ารายเดิมแต่ว่าเราจะต้องเมาให้ทุกท่านฟังสักนิดหนึ่งนะคะว่าเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายการนิดหน่อยนะเนื่องด้วยการว่าใช้สรรพนามน้องทุกครั้งเนี่ยเริ่มรู้สึกละอายใจแล้วค่ะเพราะว่าเราจัดรายการมา3ปีด้วยกันเนาะอายุ30กว่านะแล้วก็เริ่มเห็นละตัวเลขนะว่ามีผู้ฟังรายการเนี่ยแบบเป็นเหมือนกับอยู่วัยรุ่นนะยังเป็นทีนเอเจอร์ไม่พ้นอายุ20นะหรือว่าจนกระทั่งคนที่ทำงานแบบ first jobber เนี่ยค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นนะเราก็เลยรู้สึกว่าการเรียกแทนเองว่าน้องนี่ก็คือเขินจุงเบยนะคะเราอาจจะเปลี่ยนไปเรียกตัวเองว่าป้าบ้างนะเดียนดิฉันนะก็ขอให้ทุกท่านถ้าเกิดแบบเรียกอะไรแบบนี้คือยังหมายถึงน้องหมีอยู่นะคะโอเคแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของสรรพนามและอื่นๆเราจะมาพูดถึงคำว่าโฮมนะคะบ้านเนี่ยแหละเราเอาจริงนะถ้าพูดคำว่าโฮมกับเฮาส์เนี่ยมันให้ความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยในความรู้สึกส่วนตัวนะอย่างเฮาส์เนี่ยที่ไหนมันก็เป็นเฮาส์นะ this is a house นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงโฮมเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบอยู่กับที่นั่นเนาะมีความผูกพันมีอะไรแบบเนี้ยทีนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าหลายคนอ่ะคุณย้ายบ้านย้ายอะไรมาหลายครั้งหรือยังนะแต่บอกว่าส่วนตัวของผู้จัดรายการเองเนี่ยในชีวิตที่มีการย้ายบ้านมาหลายครั้งว่ากันตรงๆเนาะตอนเกิดมาถึงสักประมาณ2ขวบกว่าเนี่ยอยู่กับคุณย่านะคุณย่าเนี่ยเป็นเหมือนผู้เลี้ยงดูเรามาว่างั้นน่ะคำพูดคำแรกนี่น่าจะพูดได้น่าจะเรียกว่าย่านะแล้วก็พอสัก2ขวบกว่าเนี่ยก็ย้ายมาอย่างบ้านของคุณยายนะอยู่ยาวเลยจนกระทั่งอายุ20กว่านะค่อยจบปริญญาตรีอ่ะค่อยไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็คำว่า house คำว่า home เนี่ยก็เปลี่ยนไปเพราะเราก็ไปอยู่ที่อื่นนะจนกระทั่งมาทำงานเราก็ไปอยู่ที่อื่นเนาะทีนี้ประเด็นก็คือว่าการพูดเรื่อง home เนี่ยส่วนตัวนะเวลานึกคือเป็นคนที่บ้านจะมีลักษณะอาจจะต่างจากบ้านคนอื่นๆที่เพื่อนๆกันเนี่ยเพราะว่าบ้านจะอยู่กันสี่ครอบครัวนะคะคือมีบ้านอยู่สี่หลังในปัจจุบันสมัยก่อนมีสามนะเดี๋ยวนี้ก็ขยายออกมานิดนึงก็มีสี่หลังในสี่หลังนี้ก็จะเป็นคุณป้าคุณลุงนะในปัจจุบันนะคุณป้าบ้านคุณป้าบ้านคุณลุงบ้านของคาซินนะคะซึ่งเราจะเรียกเขาว่าพี่สาวในหลายๆเอพิโซดถ้าเคยเล่านะเพราะว่าเราโตมาด้วยกันมันก็เหมือนกับสี่พี่น้องอ่ะแต่ว่าจริงๆคือคาซินแล้วก็บ้านของตัวเองนะคะประเด็นก็คือว่าเวลาพูดถึงโฮมเนี่ยเราจะนึกถึงความว่างเปล่ามันฟังดูแปลกนะแต่ว่าถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยการอยู่บ้านหลายๆหลังนะกับญาติๆเนี่ยมีทะเลาะกันบ้างไหมปัญหาอะไรอย่างไรนะจริงๆอินบ็อกซ์มาถามได้จะตอบได้ละเอียดมากว่าเป็นลักษณะบ้านที่เราอยู่มาทั้งชีวิตเนาะทีนี้ก็คือว่าบ้านที่เราอยู่จริงก็คือจะมีแค่คุณพ่อน้องชายแล้วก็ตัวเราเองนะคะในสมัยที่ช่วงเรียนปริญญาตรีเนี่ยเหตุผลก็คือว่าคุณแม่จะเสียชีวิตในระหว่างการเรียนก็หายไปขายไปทีละคนเนาะคุณยายก็เสียชีวิตในช่วงที่เหมือนกับเรียนจบนะคะแต่ว่าอ่ะโอเคก็คือคุณพ่อน้องชายแล้วก็เราประเด็นก็คือว่าอย่างคุณพ่อเนี่ยก็ทำงานต่างจังหวัดมาแทบจะเรียกว่าตลอดชีวิตเหมือนกันเราก็จะเจอแบบสมัยเด็กๆนะเจอพ่อเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะพอยิ่งโตนี่คือแบบเดือนละครั้งอะไรเงี้ยคือมีไปอยู่แบบ3จังหวัดอะไรก็มีนะคะอย่างน้องชายก็เช่นกันคือพอเราจะโตขึ้นมาทันกันหน่อยมีชีวิตที่แบบอาจจะอยากคุยอยากปรึกษาเนี่ยเราก็แทบจะคุยกันน้อยมากเพราะว่าน้องชายเขาก็ไปเรียนอย่างพวกเตรียมทหารมันก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ไปเรียนอย่างพวกโรงเรียนในร้อยตำรวจก็อยู่ต่างจังหวัดนะพอพูดถึงชื่อโรงเรียนเหล่านี้ทุกท่านอย่าเพิ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้พูดกันเมืองนะคะแล้วก็คนเตรียมทหารทุกคนนะคะไม่ใช่จบมาจะเป็นนายกนะคะแล้วก็ขอผ่านเรื่องนี้ไปอย่างรวดเร็วเพราะน้องชายดูไม่สนใจเรื่องพวกนี้อันนี้เมาไว้ก่อนก็กลายว่าคือเราก็ไม่ได้เจอเขาค่ะพอเขาเรียนจบนะมาบรรจุเขาก็ได้ไปบรรจุต่างจังหวัดไม่ได้เจอใครเลยที่บ้านนะเวลาจะเข้าบ้านเนี่ยต้องถามก่อนว่าพ่ออยู่กรุงเทพไหมนะคะน้องอยู่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เข้าบ้านเนี่ยเหมือนเราถ้าจะเรียกว่าไม่ได้ดูแลบ้านก็คือไปแล้วก็ไปนอนเป็นที่นอนแล้วก็เล่นกับหลานนะในบ้านข้างๆแล้วก็กลับไปยังโฮมนะในปัจจุบันคือใกล้กับสถานที่ทำงานของตัวเองประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยโตมาที่บ้านหลังนี้เนาะแต่เราเจอกับเหมือนคนรอบๆบ้านเราเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมโลกของเรานะเราอาจจะไม่ได้เคยคุยด้วยนะบางครั้งเรารู้จักแล้วโอ้จิ้มจุ่มนะใกล้บ้านเราเขาก็จำหน้าเราได้เขาจะเรียกชื่อเราด้วยน้องยังเป็นน้องอยู่นะคำนะหรือว่าที่บ้านหลังนี้เรารู้ว่าเป็นบ้านใครอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้คุยกันที่นี่ก็จะมีตัวละครหลายตัวที่หลายคนนี่ที่ผ่านพบเข้ามาในชีวิตของเรานะปรากฏว่ารอบนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาได้กลับบ้านแล้วก็เจอเรื่องราวที่มีสองเรื่องดีกว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเรื่องนึงนะหรือว่าเป็นบทเรียนให้เราดีกว่านะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจนะคะต้องบอกว่าในบ้านที่เราอยู่เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันทำให้เราเป็นคนชอบความสงบคืออยู่กันสี่หลังเนี่ยสามหลังสี่หลังเนี่ย
บ้านเนื่องจากมันอยู่กันอย่างนี้เนาะมันก็จะเงียบนะทุกคนก็จะเกรงใจกันในระดับหนึ่งก็คือถ้าจัดงานก็จะมาบอกก่อนหรือว่าจะเชิญมาอะไรเงี้ยอย่างคาสินเนี่ยส่วนตัวเนี่ยลูกพี่ลูกน้องก็จะเป็นคนชอบจัดงานเคยเอาเพื่อนมาแบบอู้เยอะมากในช่วงปิดเทอมบางทีเพื่อนเนี่ยมันอยู่กันมันแบบเป็นเดือนๆน่ะมาอยู่ก็ไม่รู้ว่าเขาคอนวินซ์เพื่อนยังไงนะแต่ว่าเพื่อนก็มาอยู่เงี้ยเราก็จะชินว่าแบบคือโตมากันเนี่ยกับเพื่อนของพี่นะเวลาเรารับปริญญาเพื่อนเขาก็มานะเพราะว่าเห็นกันมาตั้งแต่เล็กเนาะหรือว่าคุณแม่ใครเสียในบรรดาเพื่อนๆเขาเราก็ไปงานนะก็ถือว่าเป็นการเหมือนเจอคนเยอะพอสมควรนะคะทีนี้ไกลจากบ้านเราไปนิดเดียวเท่านั้นอ่ะมันเป็นพื้นที่ถ้าเกิดปัจจุบันคนไทยก็จะเรียกว่าสลัมพื้นที่ชุมชนแออัดนะคะซึ่งหลังบ้านเราไม่ไกลเนี่ยมันเป็นคลองประเด็นก็คือว่าเราก็จะไม่ค่อยได้เจอหรอกว่าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นใครนะแต่ว่าเราพอจะได้ยินเรื่องราวมาบ้างเพราะว่าอย่างน้องมีเนี่ยมีคุณป้าที่มาทำความสะอาดเนี่ยเขาก็อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นเขาก็จะคอยเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยคนในชุมชนเขาทำอะไรกันนะเขาเป็นอย่างไรนะคะแล้วเขาทำอาชีพอะไรหารายได้เสริมนะคะคือเราฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าอันนี้พุ่งจริงนะเฮ้ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งอะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยโตมาด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาต้องพูดอย่างนี้คือต้องมีมาคิดมากๆจริงนะว่าตัวเองอะเกิดมาแล้วเป็นคนโชคร้ายคิดอย่างนี้จริงๆจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยถึงรู้ว่าเอ้าฉันไม่ได้โชคร้ายอย่างที่ฉันคิดเหตุผลก็คือว่าเราก็ไปโรงเรียนนะคะซึ่งในโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่มีลักษณะเหมือนกับเราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออในบ้านของที่อยู่เนี่ยบ้านเราก็เป็นบ้านหลังเล็กที่สุดนะแล้วพ่อแม่ก็รับราชการคือจะรู้สึกว่ามาตลอดจริงนะว่าเออเราลำบากอันนี้คือรู้สึกแบบโดยที่ไม่ได้แต่งเติมอะไรนะรู้สึกว่าลำบากมารู้ว่าเฮ้ยโลกมันมีความแตกต่างเนี่ยก็คือตอนเข้ามหาวิทยาลัยที่เราเริ่มเห็นว่าเออมันมีคนที่ค่อนข้างหลากหลายและมีคนตั้งแต่แบบลำบากไปจนกระทั่งแบบโอ้ล้นฟ้าอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราน่าจะเกิดมาโชคดีเหมือนกันนะมีครอบครัวนะแล้วมีบ้านอยู่อะไรเงี้ยที่บ้านไม่ได้เป็นหนี้เนี่ยแค่นี้มันจริงๆมันก็คือดีมากแล้วนะแถมนอกจากไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินนะพ่อแม่เราก็สามารถส่งเราจนเรียนจบได้ปริญญาตรีว่างั้นนะคะทีนี้อ่ะวนไปวนมากลับต่อไปถึงเรื่องของสลัมที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนาะจริงๆอ่ะตอนที่เวลาจะไปไหนมาไหนในบ้านเนี่ยมันจะมีเหมือนกับสะพานอันนึงอยู่ใกล้บ้านเลยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสะพานเหล็กคือมีทางเดียวรถสวนกันไม่ได้นะก็จะเป็นมีเด็กๆในบริเวณสลัมเนี่ยเขาก็จะมาทำหน้าที่โบกรถนะฮะโบกนี่ก็ว่าง่ายๆแหละเหมือนเก็บค่าผ่านด่านนะก็คือขอรับเงินบริจาคใครเขามีหน้าที่ส่องไฟให้เนาะแล้วเราก็ตอนกลางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยคุณพ่อเนี่ยจะมีลักษณะหนึ่งคือจะมีเศษเหรียญเนี่ยติดที่รถอยู่ตลอดเวลานะก็พ่อขับผ่านปุ๊บก็จะเอาเงินให้เด็กๆนะเราก็จะตั้งคำถามแบบเหมือนกับเราก็ผ่านบ่อยอะบางวันนะเนาะพ่อต้องให้ทุกครั้งเลยเหรออะไรเงี้ยคือพ่อก็จะเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรก็บอกเอ้ยก็ให้ไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เด็กด้วยเนาะคือเรายังเกิดมาไม่พอที่จะเห็นใจคนอื่นอันนี้พูดตรงๆเป็นเด็กที่แบบแย่นะส่วนคุณแม่เนี่ยจะไม่ได้ให้เงินเหตุผลคุณแม่เขามีนะคือเป็นคุณแม่เขาเป็นอาจารย์นะเขาก็จะมีความแบบบางอย่างอะความคิดตรรกะอะไรของเขาในรูปแบบอาจารย์เขาบอกว่าสะพานนี้จริงๆอะถ้าคุณไปค้นหาเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าเวลาไหนที่เราเดินทางข้ามสะพานอย่างถูกต้องเออจริงๆสะพานนี้เขาบอกมาแล้วว่าต้องผ่านให้ทางไหนทางเวลาไหนไม่ให้ผ่านเนี่ยอะไรเงี้ยแม่จะขึ้นถูกทุกครั้งคือหมายความว่าถ้าเวลาที่มันไม่ได้แม่ก็จะไม่ข้ามสะพานนี้เออเนี่ยคือความเป๊ะนะคะดังนั้นจะไม่เคยเห็นแม่บริจาคเงินเพราะแม่บอกว่าฉันมาถูกต้องส่วนน้องมีเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใจนะเวลาขับรถไม่สนใจว่าเวลานี้มันถูกหรือผิดเพราะรู้ว่ายังไงก็มีคนโบกแต่ว่าเงินเนี่ยจะไม่เหมือนคุณพ่อให้ทุกครั้งเนาะเราก็จะแบบให้บ้างไม่ให้บ้างเพราะฉันไม่ได้พกเหรียญไว้ตลอดเวนะแล้วก็ยังเป็นเด็กมหาลัยสมัยคือแบบยากไร้เนาะเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าจำได้ว่าครั้งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนเป็นเด็กพิการนะแต่เราเข้าใจว่าตอนนี้นะเขาน่าจะอยู่ใกล้ๆกับเราเราจะเรียกเขาเป็นเจ๊นะเขาจะแบบพิการทางหลังเขาจะเดินลำบากนิดนึงแล้วก็หลังเขาค่อนข้างจะแบบโกงๆอะไรเงี้ยเหมือนเดินลำบากเขาจะเป็นเหมือนกับเจ๊ที่แบบคอยเก็บเงินนะแล้วครั้งหนึ่งเราข้ามผ่านเนี่ยโดยที่เราแบบไม่อยากจ่ายอันนี้พุ่งตรงเลยเขาก็เคาะกระจกรถเลยนะแล้วเราก็รีบขับหนีไปแล้วเหมือนหนีหนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีกับเรานะเพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราก็ให้เขาหลายครั้งนะมีครั้งนั้นที่ไม่ให้แล้วโดนเคาะกระจกอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเป็นความทรงจำสีจางๆเพราะว่าตอนหลังเนี่ยสะพานนี้ก็ถูกสร้างเป็น2สะพานแบบเหมือนกับสะพานสวนได้ละก็จะไม่มีการที่จะมาเก็บค่าทางด่วนนะว่าง่ายแล้วก็เพ
ื้นที่ตรงชุมชนแออัดนั้นน่ะก็ถูกเวนคืนดังนั้นทุกคนต้องไปหาที่อยู่ใหม่นะก็กลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นมันก็ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะตามกาลเวลาทีนี้รอบนี้กลับบ้านไม่เจอน้องชายนะตามฟอร์มอ่ะเจอแว๊บๆอ่ะแต่เจอคุณพ่อซึ่งแปลกมากนี่เป็นการที่แปลกมากที่3คนอยู่บ้านในเวลาเดียวกันนะคะเราก็เลยชวนคุณพ่อไปทานข้าวซึ่งก็ใกล้จากบ้านเราไปสักพักหนึ่งก็ประมาณสัก 2-3 กิโลปรากฏว่าตอนที่ทานข้าวอยู่นั้นนะก็จะมีคนเดินมาขายของเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นอย่าเรียกว่าเด็กเขาอยู่เท่าเราเป็นผู้หญิงวัยกลางคนคนนั้นนะคะเดินมาค่อยๆเดินเพราะว่าเขาพิการค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วก็บอกว่าหันมาทางเราก็บอกว่าช่วยซื้อของคนพิการด้วยเถอะค่ะอะไรเงี้ยจิตเราเนี่ยไวมากในเชิงลบในวงเล็บก็รู้สึกว่าเราเคยให้เงินเขามาแต่เด็กกันเนาะอย่างรู้คุณพ่อก็เลยสักหน้าไม่อะค่ะอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากได้ของนะคะเป็นมินิมอลลิสต์ว่าไปคือเขาขายมันพวกพวงกุญแจพวกอะไรเงี้ยแต่เราก็เหมือนกับเหมือนโนติสว่าเอ้ยเราเจอคนนี้แต่เด็กก็บอกพ่อพ่อจำเขาได้ไหมพ่อบอกโอ้ยจำได้แล้วพ่อก็พูดมาคำหนึ่งว่าก็ดีนะเหมือนกับเขาไม่ได้ไปโบกรถแต่ว่าเขาก็มาขายของคืออย่างน้อยก็ไม่ได้แบบเหมือนของเงินโดยที่ไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็โอเคแต่เราก็มีจุดนึงที่เพราะอะไรไม่รู้ท่านเราก็สังเกตว่าเขาก็เดินไปเดินไปอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่เวลาเราไปทานข้าวเนี่ยเจอคนมาขายของเราจะซื้อนะคืออย่างน้อยถ้ามา10คนเราจะซื้อสัก1คนเพื่อให้รู้สึกว่าให้เขามีกำลังใจอะไรประมาณเนี้ยเราก็สังเกตเขาก็เดินไปเดินไปไม่มีคนซื้อเขาเลยเสร็จปุ๊บเขาก็เดินออกแล้วเขาก็เหมือนวนจะเดินกลับทีนี้ตอนวนเนี่ยก็เหมือนเป็นเขาก็มาอยู่ตรงหยุดตรงเราพอดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนหันมาคุยกับเรานิดนึงนะคะพ่อก็บอกว่าผมก็ไม่รู้จะซื้อทำไมเพราะว่าผมก็จะเอาไปทำไมอ่ะพวงกุญแจเหมือนของเด็กอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักเนาะไปซื้อจากสำเพ็งมาได้แบบนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าวันนี้เขายังไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันเขาขายไม่ได้เลยแล้วเขาทำหน้าเหมือนมันเป็นหน้าของคนที่มีแต่ความทุกข์นะทุกท่านหน้าไม่มีความสุขเลยเราก็เหมือนกับหันไปหาเขาอะนะอันนี้ที่หยุดนี่คือคิดนิดนึงว่าแบบเราควรจะพูดอะไรกับเขาดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนกับบอกว่าเนี่ยเขาก็พูดไปเรื่อยๆว่าเขาขายไม่ได้โอ้หนูขายไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเราเข้าใจว่าเขาก็แค่อยากจะพูดระบายกับใครสักคนน่ะแล้วเผอิญว่าใครสักคนนั้นก็คือเรากับพ่อเราเนาะพ่อก็เลยบอกว่าเอางี้ผมให้คุณละ20บาทแต่ผมไม่ซื้อคือเจ้าของที่เขาขายเนี่ยมันชิ้นละ35 3อัน100นะพุงกุญแจเราก็คาดหวังว่าเพราะว่าภาพที่เราจำอะค่ะมันคือการที่เขาโบกรถเนาะแล้วเขา5บาท10บาทเขาก็จะเอาหมดอะไรเงี้ยเป็นภาพที่เรารู้สึกตรึงใจมากแล้วทำให้เราสะเทือนใจนะก็คือว่าเขาสายหน้าตอนที่พ่อให้เงินพ่อยื่นเงินให้แล้วสายหน้าแบบไม่อะแล้วเขาก็เหมือนพูดคำเดิมว่าเขายังไม่ได้กินข้าวพ่อบอกก็นี่ไงเงิน20บาทอะไรเงี้ยโมเมนต์นึงเรารู้สึกถึงคำว่าศักดิ์ศรีขึ้นมานะเหมือนคนทุกคนทุกท่านมันจะมีจุดที่แบบเรามีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์อะเขาขับบอกว่าเขาขายของซื้อของเขาไม่ต้องมาให้เขาอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อก็เหมือนพูดแล้วเราก็แบบแหมไม่น่าพูดเลยก็คือคุณพ่อก็พูดมาว่าพวกผมสงสารคุณนี่ไงอะไรเงี้ยคือเราอะน้องหมีนะส่วนตัวนะเราจะเป็นคนว่าใครที่พูดว่าสงสารเราเนี่ยแล้วให้เราได้ยินเนี่ยมันเศร้าอะมันแบบเฮ้ยอย่าพูดคนเรามันอะไรก็ได้อย่ามาบอกว่าสงสารเนาะเราก็เลยตัดสินใจอะเพื่อหยุดปัญหายุติระหว่างพ่อกับผู้หญิงคนนี้นะเราก็เลยว่าอะมาเท่าไหร่คะอะไรเงี้ยเขาก็บอกราคาเนี่ยสามอันละสามห้าสามอันร้อยเราก็เลยซื้อสามอันก็คือร้อยหนึ่งก็กะว่าจะมาให้นักศึกษาก็ได้ตอนที่เขาขายเนี่ยเราก็บอกว่าให้แกะมาหน่อยเจ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาร้อยมาเป็นพวงอะแปลว่าถ้าแกะออกก็คือมันต้องออกมาหมดอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งเจอกันมาเป็น10ปีนะท่านเพิ่งสังเกตความพิการเขาเป็นครั้งแรกเขาพิการที่มือด้วยมือเขาจะเหมือนกับต้องเหมือนคนกำมืออย่างนั้นอะนะเหมือนใครๆประทานโทษคือมือที่แบบเหมือนโดเรมอนกำมือแบบนั้นนะแล้วเขาก็เหมือนแบบพอเอาของออกมาเนี่ยเขาใส่กลับไปด้วยความยากลำบากแล้วเขาก็เหมือนสายหน้าตลอดเวลาคือเขาดูมีความทุกข์จริงๆแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาป่วยเขาเป็นโรคลมชักเนาะอยู่เป็นประจำแล้วการจะไปหาหมอครั้งนึงเนี่ยถึงแม้มันจะมีประกันสังคมมีอะไรก็ช่างเหอะที่เขามีเนี่ยนะคะก็มันครั้งละ200บาทต้องนั่งรถไปโรงพยาบาลปากเกร็ดนี่เขาเล่าละเอียดมากเลยแล้วก็ไม่มีเงินที่จะนั่งดังนั้นเขาก็ไปบ้างไม่ไปบ้างนะแล้วเขาก็เล่าเหมือนเราก็ถามมาคนรู้จักกันเนาะคือเราไม่รู้เขาจำเราได้ไหมแต่เราจำเขาได้ไงว่าเฮ้ยคุณพักพวกคุณไปไหนบ้างก็คือตรงบริเวณที่อยู่ใต้สะพานอะไรเงี้ยที่บอกว่าเป็นพื้นที่ชุมชนเขาบอกโอ้เขาก็เล่านะว่าทุกคนก็คือค้ายาค้าอะไรเนี่ยมีหนูคนเดียวเนี่ยแหละค่ะที่ไม่ค้ายาหนูก็มาหากินแบบนี้พ่อแม่หนูตายหมดแล้วตอนนี้หนูก็อยู่ห้องเช่าคนเดียวคือมันยิ่งเป็นอะไรที่แบบเฮ้อเศร้าเนาะเขาก็เล่ามาหมดนะจริงๆทุกท่านคือเขาแค่อยากจะเล่าให้ใครสักคนฟังอะเราก็แบบอ่ะพอเราเห็นเขาก็เล่าไปมันก็แบบหน้าก็ทุกข์ๆเนาะไม่เคยเจอใครที่ณช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกข์ขนาดเนี้ย
แล้วเขาก็พยายามจะร้อยพวงกุญแจกลับเข้าไปเนี่ยที่เหมือนกับลงมาหมดเลยเนี่ยหลังจากเอาเราไป3ตัวแล้วสุดท้ายเราก็เลยมานั่งช่วยเขาร้อยนะฮะแล้วเขาก็เดินจากเราไปคือใจหนึ่งตอนนั้นนะกะควักตังค์แหมพูดกับท่านผู้ฟังอะมันดูแบรกนะเหมือนดูแบบแหมไม่ให้ตอนนั้นคืออยากให้จริงแบบจะหยิบให้สัก500แล้วก็บอกเอ้ยคุณนั่นแต่เราก็นึกถึงตอนที่พ่อให้20แล้วเขาไม่เอาเราก็นึกว่าเอ้ยโอเคคนเราอะมันคงอยากจะความรู้สึกนี้จริงๆนะเราขายของเราอยากจะมีศักดิ์ศรีนะคะก็เลยไม่ได้ให้แต่ว่าสิ่งที่มันรู้สึกสะเทือนใจคือเราเข้าใจว่าชีวิตคนเราเนี่ยส่วนตัวนะโตขึ้นมันจะต้องมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหมายความว่าเด็กๆเราลำบากโตขึ้นมาเรามีสิทธิ์ที่จะลดความลำบากนั้นแต่เหตุการณ์ในชีวิตจริงๆของคนเนี่ยของมนุษย์เนี่ยเนาะมันมีทั้งลงไปกว่าเดิมอะนะอย่างกรณีนี้คือคุณพ่อคุณแม่เขาก็เสียชีวิตเนี่ยมันก็คงเหงาอะคิดว่านะแล้วการที่เขาพูดกับเราเขาไม่มีใครเนาะมันก็ทำให้เรารู้สึกปลงและรู้สึกสะเทือนใจในการกลับมาบ้านในครั้งนี้จนรู้สึกอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกท่านฟังถึงความทุกข์ของคนน่ะมันมีอยู่จริงนะมันมีอยู่จริงแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันมากนะก็คือการลดสภาวะอีโก้ของตัวเองเนี่ยพูดตามตรงก็คือหลังจากที่มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าแล้วงานก็มันก็เยอะขึ้นไปทุกวันน่ะส่วนตัวรู้เลยว่างานที่ทำไม่ได้คืองานรับแขกนะเพราะเราเป็นคนเหวี่ยงนี่จัดมินิมอลลิสต์เนี่ยเสียงดูอย่างนี้นะแต่ว่าตัวจริงนี่คือแบบถ้าเกิดใครทำงานช้านะเพราะงานเราเยอะไงถ้าทำงานช้าทำงานขาดไปไม่ครบอ่านแล้วโอ้ยมีแต่คำผิดเนี่ยเราก็จะจิกทันทีเหมือนกับว่าเอาละค่ะตอบค่ะตรงนี้ตอบอะไรเงี้ยนะก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่น่ารักขึ้นไปเรื่อยๆนี่พูดจริงนะตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกับความอดทนเราต่ำลงแปลกมากหลายคนบอกอายุมากขึ้นจะอดทนสูงขึ้นน้องหมีนี่คือทางตรงข้ามคือต่ำลงเหมือนใครก็ตามที่ไม่เป๊ะเนี่ยเราจะแบบเฮ้ยพอเวลาเราน้อยอ่ะรู้สึกว่าเวลาเรามีค่านะคะปรากฏมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าคือจะมาบ้านเนี่ยนะแล้วก็จะต้องไปประชุมนะคะก่อนที่จะเข้าบ้านอ่ะก็ดีมากเลยเขาก็จองโรงแรมให้เรานอนใกล้สถานที่ประชุมมาเกิดมาไม่เคยแต่ไปเข้าห้องน้ำฟรีนะคะก็คือโรงแรมโนโวเทลที่สยามคือเราก็รู้สึกกระดีกระดามากตาแล้วแบบงานจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์นะเราจะได้นอนโนโวเทลสยามคือเขาให้สิทธิ์แก่ทุกคนที่บ้านไม่ได้อยู่บริเวณนั้นได้นอนนะแล้วก็ปลื้มมากนะคะปรากฏก็มีอาจารย์ท่านนึงก็เหมือนกับท่านไม่ชินทางอ่ะแล้วเราไม่รู้จักด้วยนะเขาก็ขอไปด้วยนะคะเหมือนกับว่าเราเดินทางยังไงอะไรเงี้ยขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นอะไรขอเดินทางมาด้วยนะเราก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตและเหวี่ยงในวงเล็บเนาะเขารู้สึกแบบโอ๊ยฉันอยากไปคนเดียวอ่ะฉันเป็นอินโทรเวิร์ตอะไรเงี้ยพยายามจะแบบชูป้ายนะคะก็อยากไปคนเดียวปรากฏว่ารู้สึกกระแทกใจมากกลายว่าพอไปกับอาจารย์เขาคุยกันถูกคอมากคือก็ไม่รู้จักกันนะอยู่คนละคณะอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งคิดตัวเองว่าเราอะจัดคนก่อนที่เราจะเจอเขาอะว่าแค่ที่เขาบอกว่าเอ้ยขอไปด้วยแล้วรู้สึกว่าไม่ฉันอยากไปคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยไปทานข้าวกันไปอะไรเงี้ยคือคุยกันถูกคอแล้วก็รู้ว่าท่านเป็นคนแบบน่ารักมากคือมองเด็กด้วยความเมตตาแล้วก็เราก็เล่าแลกเปลี่ยนกันเมาส์แต่ละคณะตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็คุยไปคุยมาก็อยู่ดีอาจารย์เขาก็พูดถึงธรรมะขึ้นมานะแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ปฏิบัติธรรมที่นู่นที่นี่คือถ้าท่านฟังวันนี้นะถ้าท่านเป็นผู้ฟังวัยเด็กเนี่ยท่านอาจจะไม่เก็ตหรือว่าประธานโทษอาจจะนี่เป็นการอันนั้นอินซอลผู้ฟังเรามากไปแต่ว่าบางคนมันไม่เจอความทุกข์อ่ะอาจจะไม่เข้าถึงหรือเข้าหาธรรมะหรือบางคนเข้าไปแล้วแต่เด็กก็ยินดีด้วยนะคะแล้วเราไม่ได้บังคับนะว่าท่านจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าคือเราเคยเจอความทุกข์แล้วความทุกข์นั้นแก้ไม่ได้หรือเข้าหาธรรมะแล้วพอเจอคนที่เป็นแบบเดียวกันความหมายคือคนที่ผ่านอะไรมาแบบเนี้ยแล้วผ่านโลกอ่ะท่านก็เล่าเหมือนกันว่าตอนท่านทำงานใหม่ๆท่านรีบขอตำแหน่งแล้วก็แบบท่านเป็นคนตรงนะคือเหมือนเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านน่าจะอยู่สักประมาณ40กับ50เนาะก็ผ่อนมันเหมือนกับเราได้คุยกับรุ่นพี่ในวงการที่เป็นอาจารย์ด้วยกันแล้วก็เล่าว่าเราเองก็เป็นแบบนั้นเราก็วิ่งเวียงเวียงคนรอบข้างบางคนทำงานกับเราเรารู้เลยว่าจะกลัวนะล่าสุดก็นักศึกษาปริญญาโทเหมือนเขาพยายามเร่งงานเราเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราก็มีตารางชัดเจนนะแบบพอดีว่าวันที่เขาเร่งงานเนี่ยเรากำลังจะขึ้นบรรยายนะคะบรรยายที่เซ็นทรัลเวิลด์นี่แหละแล้วเขาก็โทรมาเราก็ตัดสายทิ้งเขาก็โทรมา2รอบพอเราเสร็จปุ๊บเราก็โทรกลับนะก็รู้ว่าเป็นนักศึกษาคือเราก็นึกว่ามีเรื่องด่วนอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่างานเนี่ยเขาเหมือนส่งงานมาเราจะต้องรีบตรวจนะด้วยความหงุดหงิดอ่ะอันนี้จริงๆท่านผู้ฟังนี่อยากมาเล่าเป็นตัวอย่างที่เลวร้ายนะที่ไม่อยากให้ท่านทำตามเราก็จะมีมุกเดียวเลยช่วงเนี้ยนะคะไม่ว่าใครจะถามอะไรมาด้วยความสงสัยนู่นนี่นั่น
คือเราเป็นคนที่เราคิดเองนะว่าเรารู้หน้าที่เราก็เลยบอกว่าเอางี้ตารางเราเป็นอย่างเงี้ยนะวันนึงเราต้องมีกิจกรรมสัก 5-6 อย่างแบบที่เราต้องทำตอนนี้เรามาบรรยายนะฮะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็ทำมาคือเราทำงาน7วันดูคิวตารางเรานะแล้วก็คิดว่าถ้าเราตอบคุณช้าเนี่ยช้าในหลักระดับประมาณนี้วันบางทีเขาส่งงานมาวันเสาร์เราก็จริงๆบางทีเราก็ตอบอะนะวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็บางวันเราก็รู้สึกไม่อยากตอบอะขอตอบไปวันจันทร์ได้ไหมแล้วในกรณีที่มันยืดมาหลายวันจัดนะเราเห็นละเราโน้ตทุกวันว่าต้องทำเนี่ยยังไม่ทำเนี่ยนะยังไม่ได้ตรวจงานเขาเนี่ยเราก็บอกงี้เอางี้ละกันนะด้วยความไวของเราบอกนักศึกษาปริญญาโทว่าเขียนเป็นอีเมลไปเลยบอกว่าถ้าคุณคิดว่ามันนานเกินไปแล้วคุณรู้สึกมันนานจริงจนกระทั่งคุณทนไม่ไหวทำหนังสือร้องเรียนดิฉันมาละกันอะไรเงี้ยแล้วเป็นมุกเดียวนะเด็กคนไหนมาถามอะไรแบบเยอะๆอะไรเงี้ยเราบอกเอางี้ถ้าไม่ไหวทำหนังสือร้องเรียนแล้วทุกคนก็จะเหมือนรู้สึกว่าเราเหวี่ยงอะเหวี่ยงจนแบบเฮ้ออันนี้ทุกท่านขอย้ำอีกทีว่าอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะก็คือพอเราเป็นจิตแบบนี้มันก็แย่ต่อคนรอบข้างว่าตรงอาจารย์ท่านก็บอกว่าเอ้ยท่านก็แต่ก่อนเป็นคนตรงใครทำอะไรที่ไม่ถูกใจท่านก็ชั่วแล้วตอนหลังผ่อนเราก็รู้สึกว่าเราเองอาจจะต้องไปในทิศทางนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าประทับใจแล้วก็เตือนตัวเองว่าอย่าไปจัดคนก่อนอย่าไปตัดสินคนอื่นก่อนเพียงแค่เห็นซึ่งส่วนตัวนั้นนี่เป็นข้อเสียคือตัดสินเร็วมากนะคะตัดสินเร็วมากว่าแบบเฮ้ยใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องบอกว่าจัดมินิมอลลิสต์นะมันดูเหมือนรายการใจเย็นเลยนะแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ข้อเสียตัวเองคือแต่ก่อนไม่รู้หรอกว่าเราแบบตัดสินคนเร็วนะมารู้ก็ตอนหลังๆนะว่าเพราะว่าเวลามันเหมือนเวลาเราเริ่มเหลือน้อยอะนะเวลาในชีวิตด้วยเวลาในการทำงานแล้วพักผ่อนมันไม่มีอะคือมีบางวันที่แบบหลับแล้วหลับยาว10กว่าชั่วโมงเนี่ยมันแสดงว่าเราเหนื่อยและล้ามากเนาะนี่ก็อยากจะฝากทุกท่านว่าถ้าใครมีลักษณะเป็นแบบเดียวกันเนี่ยอาจารย์ท่านก็บอกดีว่าน้องเริ่มนั่งสมาธิกลับมานั่งสมาธิไหมนะคะอันนี้หลายๆท่านนะท่านเป็นศาสนาอื่นหรือท่านอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาจริงๆมันลองได้นะจริงๆเขาก็บอกมาว่าการนั่งสมาธิเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้เป็นเรื่องของศาสนาคือเหมือนคามยูดาวอ่ะให้มันใจเย็นให้พิจารณาอะไรที่มันเนาะจิตใจให้มันผ่องใสนะคือเราเคยเป็นพอนั่งๆนะทุกท่านเชื่อไหมบางทีจิตมันดีจริงๆนะแต่พอไม่นั่งก็กลับมาเป็นแบบ the fast and furious เหมือนเดิมนะคะก็เอาว่าสองเรื่องนี้แล้วกันที่เล่านะในระหว่างทางการกลับบ้านของเรานะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรับรู้แล้วว่าตัวเองมีข้อเสียอะไรเพิ่มเติมเยอะๆนะคะในวงเล็บแล้วก็จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นแล้วเราคิดว่าหลายท่านถ้าเกิดลองฟังลองแลกเปลี่ยนกันก็ได้ค่ะหลายๆครั้งรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยพูดเรื่องตัวเองค่อนข้างเยอะเนาะเราอยากจะฟังเรื่องราวแชร์ของทุกท่านแล้วกันว่าเฮ้ยมีวิธีอย่างไรให้มันดับความหัวร้อนหรือว่าอื่นๆเนาะจากผลจากการเครียดจากการทำงานนะคะก็รับสัปดาห์นี้ก็อาจจะฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับรายการ The Minimalist Diary นะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆจริงๆที่อยู่กันจนจบรายการนะสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ